ินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวจะทำขนมอันนี้เดี๋ยวจะพากินปลาร้าพรุ่งนี้เด้อพาตำอร่อยตำรสชาติเหมือนมะยมเลยเนี่ยเพื่อนๆทำขนมให้พี่มืนก่อนแล้วเวลาอีก2ชั่วโมงพอดีเลยจะไปเดินเล่นป้าไปดูดอกกระเทียมป่าทำขนมให้พี่มืนก่อนนะเดี๋ยวปอกก่อนเอาแค่พอทำขนมที่เหลือได้ยายจะเอามาแช่แข็งไว้ทำขนมตอนที่มันไม่มีเนาะรูบักนะคะเปรี้ยวเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดเลยตอนนั้นอ่านคอมเมนต์ FC ถามย้ายเมื่อไรจะทำเมื่อไรจะพากินรูบับมารูบับยายข้างล่างมีแต่รูกากมันใหญ่เกินต้องเอากันแบบกำลังพอดีคำถ้ากินกับไอ้นั่นนะถ้ากินกับปลาร้านะเหมือนทางบอลเลยนะใบกินไม่ได้นะคะเป็นพิษเอาการใหญ่ๆทำขนมทำง่ายๆสไตล์เยตะทำแบบเร่งรีบกำลังอ่อนๆอยากไปเอาไปลวกก่อนเด้อลวกก็ได้ไม่ลวกก็ได้แต่ยายเอาไปลวกนิดนึงต้มนิดนึงให้น้ำเปรี้ยวๆมันออกเยอะไหมเนี่ยใส่อีกก้านนึงดีกว่านะคะลวกไว้นิดนึงยายก็เอาขึ้นมาแล้วยายก็ไอ้คลุกน้ำตาลไว้นะอร่อยเปรี้ยวๆหวานๆป่ะทีนี้ไปทำแป้งกันมีคนบอกให้ถ่ายเครื่องอันนี้ให้ดูหน่อยของซีเมนต์นะคะยายก็ถ่ายให้ดูบ่อยอยู่นะมีคนถามบ่อยก็ถ่ายอันนี้มันก็จะมีที่ตีอยู่สามอันอันนี้ตีละเอียดนั่นละอีกอันนึงอันนี้ตีไม่ละเอียดแล้วก็จะมีใบมีดแบบสับๆๆเนาะแล้วอันนี้ก็จะมีแบบเครื่องปั่นอะแบบเครื่องปั่นบ้านเรานะนั่นนี่ที่วางตรงนี้ไอ้เทคเครื่องปั่นอะอันนี้เครื่องตีเนาะนี่มีอยู่นี่อันนี้ถ้วยอันนี้ก็มีแบบหั่นหอมหั่นอะไรก็มีด้วยนะหั่นหอมหั่นบางๆหั่นตะไคร้หั่นอะไรเงี้ยนี่วางตรงนี้ยายใส่เนยลงไปแล้วนะคะใส่น้ำตาลใส่2ขีดนะคะเพราะว่าอันนี้มันเปรี้ยวก็เลยต้องใช้น้ำตาลนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ลงไปนะคะยายทำแต่ละครั้งยายไม่มีสูตรหรอกยิ่งวันนี้ยิ่งรีบเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเดินเล่นจ้องกนุ้ยเอื้อยท้าเดี๋ยวจะไปเดินเล่นกับเพื่อนเหลือเวลาอีก1ชั่วโมงอบไว้ให้พี่มือเลยใส่แป้งไปทีละนิดแป้งผงนี่ยายชั่งมา
3ขีดนะคะเสร็จเรียบร้อยแป้ง3ขีดน้ำตาล2ขีดนะคะเพราะว่ามันเปรี้ยวเสร็จเรียบร้อยเอ้ายายได้ถ่ายให้ดูหรือเปล่าเมื่อกี้ตอนเอาเนื้อแป้งลงอันเนี้ยเออเนาะรีบไม่มีอะไรหรอกเนาะปั่นเสร็จแล้วก็เอาเนื้อแป้งเทลงไปแล้วก็เอารูบับมาใส่แล้วเอาอบเนาะไม่มีสูตรใหญ่ตัดก็เลยไม่ได้อะไรแบบเพอร์เฟกต์นะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าขนมรูบับนี่ว้าวน่ากินไหมอันนี้เดี๋ยวค่อยพามากินวันหลังนะคะพรุ่งนี้วันนี้อิ่มเดี๋ยวจะเอาไปให้พี่เหมือนชิมก่อนนี่จ้ามาตัดเค้กพี่เบิร์ดเดย์ขอตัดก่อนนะนี่จ้านี่เอาแบบนุ่มนะคะไม่ได้เอาแบบกรอบมีแบบนุ่มกับแบบกรอบนะคะน่ากินไหมเสร็จใครนะวิปเป็นใครนะวิปปิ้งครีมก็ไอศครีมเสร็จแล้วจ้าเค้กรูบับ